بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวของริยาดุสซอลิฮีนหนังสือที่ท่านอิหม่ามนะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเอาไว้รวบรวมหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของมารยาทในการดำเนินชีวิตของเราโดยที่ท่านได้ทำการเขียนเป็นบทต่างๆออกมาวันนี้เรามาถึงในเรื่องราวของการส่งเสริมการอ่านกุรอานหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีการส่งเสริมเจาะจงในบางซูเราะห์ของอัลกุรอานบทนี้เนี่ยบาบอัลฮัซอะลาซูวรวะอายาตมักซูซะบทที่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมในการอ่านซูเราะห์แล้วก็การอ่านอายะห์โดยเจาะจงหมายความว่าท่านนบีเคยบอกไว้ในบางหะดีษว่าให้อ่านซูเราะห์นี้นะแล้วจะได้สิ่งนี้รู้ว่าให้อ่านอายะห์นี้นะแล้วจะได้สิ่งนี้แล้วมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ในอายะห์ที่สําคัญเนี่ยหรือว่าซูเราะห์ที่สําคัญเนี่ยมีซูเราะห์อะไรบ้างหะดีษบทแรกของเราในวันนี้อันอบีซะอีดรอฟิอ์อิบนมุอัลลารอดิยัลลอฮุอันกอลลิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอุอัลลิมุกะอะอซะมะซูเราะตินฟิลกุรอานกอบะละอันตัคฺรุจมินัลมัสญิดفأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته حديثي จากท่านรอฟิอ์บินมุอัลลานะท่านได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือครั้งนึงเนี่ยท่านรอฟิอ์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเขานะบอกกับเขาว่าอะลาอุอัลลิมุกะอะอซะมะซูเราะตินฟิลกุรอานกอบละอันตัคฺรุจมินัลมัสญิดท่านนบีบอกกับท่านรอฟิอ์ว่าเดี๋ยวฉันจะบอกกับเจ้าเอามั้ยว่าถึงซูเราะห์หนึ่งที่เป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานก่อนที่เจ้าจะออกจากมัสญิดพี่น้องครับเป็นไงนี่คือแนวทางท่านนบีนะท่านนบีจะบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกแบบนี้มั้ยฉันจะบอกแบบนั้นเอามั้ยว่าแบบนั้นเป็นการบ่งบอกเป็นการบอกถึง1ในแนวทางการสอนว่าท่านนบีให้รอฟิอ์เนี่ยอิบนุมุอัลลาเนี่ยได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอว่าท่านนบีอยากจะบอกอะไรหรือว่าท่านนบีจะบอกซูเราะห์อะไรที่เป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ฟะอะคาซะบิยะดีแล้วท่านนบีก็จับมือฉันท่านรอฟิอ์ได้บอกนะฟะลัมมาอะรัดนาอันนะคฺรุจแล้วก่อนที่เราจะออกจากมัสยิดเนี่ยตอนที่เวลาเราต้องการจะออกจากมัสยิดนะว่ารอฟิอ์บอกว่าตอนที่ฉันกับท่านนบีเนี่ยจะออกจากมัสยิดกุลตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็เลยถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีอินนะกะกุลตะละอุอัลลิมันนะกะอะอซะมะซูเราะตินฟิลกุรอานโอ้รอซูลของอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีท่านได้บอกกับฉันไม่ใช่หรอว่าเดี๋ยวท่านจะบอกกับฉันให้ว่าซูเราะห์ไหนที่เป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานท่านนบีก็เลยบอกกับรอฟิอ์อิบนมุอัลลาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนฮิยัสซะบอุลมะซานีวัลกุรอานุนอะซีมอัลลซีอูตีตุท่านนบีเลยบอกว่าซูเราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วท่านนบีก็บอกฮิยัสซะบอุลมะซานีเป็นซะบอุลมะซานีก็คือมีทั้งหมด7อายะห์วัลกุรอานุนอะซีมและเป็นกุรอานที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันได้รับมาหะดีษนี้บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรอานตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านบ่อยเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่ศาสนาใช้ให้เราอ่านบ่อยเนี่ยสิ่งนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากในเมื่อท่านนบีบอกให้เรารู้แล้วว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรอานเพราะนั้นทุกครั้งที่เราได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้เราใคร่ครวญความหมายให้เราทำการทบทวนหรือว่าทำการคิดถึงความหมายในซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วเราก็จะพบว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งมีอะไรให้เราทำการใคร่ควรอย่างเช่นในตอนในอายะห์แรกเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะการสรรเสริญเราเอาการสรรเสริญทั้งหมดในกลับไปหาอัลลอฮ์พอเราอ่านอัรเราะห์มานิรเราะฮีมให้เราได้เห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงเมตตาเราก็อยากจะขอต่อพระองค์อายะห์ต่อมามาลิกิยอมิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนให้เราได้รู้ว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์มีอำนาจนะก็เกิดความกลัวเวลาเรากลัวเราก็ไม่กล้าทำอะไรในสิ่งที่มันผิดต่อมาอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกกับเรานะอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนในเรื่องการอิบาดะห์เราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแล้วเราก็จะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เราขอทางนำพี่น้องในซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้ขอทางนำจากพระองค์ก็คืออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีม
ขอพระองค์เนี่ยโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงและพระองค์ก็ได้บอกกับเราในอายะต่อมาซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกอรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนะก็คือทางของผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกิ้วก็คือพวกยิวแล้วก็ไม่ใช่ทางพวกที่หลงผิดก็คือพวกนอซอรอนะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะหะดีษต่อมานะฮะในบทนี้นะเรายังอยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมถึงความสำคัญของซูเราะห์บางซูเราะห์อันนบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลฟีกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิอินนะฮาละตะอ์ดิลุซุลุซัลกุรอานท่านนบีได้กล่าวในหะดีษนี้ว่าได้กล่าวในซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดว่าขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในน้ำมือของพระองค์ขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าอินนาฮาตะละตะอดิลุซุลุซัลกุรอานแท้จริงซูเราะห์นี้เนี่ยคือซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดมันได้ครอบคลุมถึง1ส่วน3ของอัลกุรอานวะฟีริวายะอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลิอัศฮาบิในรายงานนึงเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าอะยะญิซุอะฮะดุกุมอัยยะกรออะบิซุลุซิลกุรอานฟีไลลาท่านนบีถามซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าเนี่ยนะจะถือว่าเป็นเรื่องยากมั้ยในการที่คนๆหนึ่งเนี่ยจะอ่านกุรอานให้ได้สัก1ส่วน3ของกุรอานในค่ำคืนเดียวฟาชักกอดานิกะอะลัยฮิมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับบรรดาซอฮาบะห์วะกอลูและบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าอัยยูนายูตัยกุดานิกะยารอซูลุลลอฮ์ใครจะสามารถทำได้แบบนั้นล่ะโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ฟะกอลกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดซูลุซุลกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกให้ซอฮาบะห์ได้รู้ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดซูเราะห์อิคลาสเนี่ยซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดถือว่าซูลุซุลกุรอานนับว่าเป็น1ส่วน3ของอัลกุรอานนะครับว่าท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าถ้าใครก็ตามที่อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดก็เหมือนกับเขาได้อ่าน1ส่วน3ของอัลกุรอานวะอันฮุอันนะรอจุลันซะมิอะรอจุลันยักเราะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดยุรัดดิดุฮาฟะลัมมาอัศบะฮะจาอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอันฮุก็คือรายงานจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งได้ยินชายอีกคนหนึ่งได้อ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็อ่านวนไปวนมาหลายรอบคืออ่านซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวเนี่ยหลายรอบพอเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟะซะกะรดาลิกะละแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังวะกานัรรอจุลยะตะกอลลุฮาแล้วก็ชายคนนี้เนี่ยหมายความว่าชายคนที่บอกท่านนบีเนี่ยนะมองดูว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นอามัณที่เล็กน้อยพี่น้องดูนะเขาเห็นเพื่อนของเขาเนี่ยอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอยู่ซูเราะห์เดียวเนี่ยแต่ว่าอ่านหลายรอบอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยวนไปแล้วเขาก็ไปเล่าให้ท่านนบีฟังเหมือนกับเล่าให้ท่านนบีฟังว่าเขาอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยเหมือนกับเป็นอามัณที่มันเล็กน้อยอ่ะมันดูไม่ค่อยทำอะไรมากมายฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยบอกกับชายคนนั้นว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิอินนะฮาละตะอ์ดิลุซุลุซัลกุรอานรอฮุลบุคอรีท่านนบีก็เลยบอกว่าขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในน้ำมือของพระองค์เลยว่าแท้จริงซูเราะห์นี้เนี่ยคือซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเทียบเท่าได้เท่ากับ1ส่วน3ของกุรอานบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษต่อมาว่าอันนบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลฟีกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอินนะฮาตะอ์ดิลุซุลุซัลกุรอานนะจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยว่ามันเทียบเท่าได้กับ1ส่วน3ของกุรอานหะดีษนี้รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะฮ์แล้วก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد จากท่านอานัสคืออานัสบินมาลิกเป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์โอ้ท่านนบีอินนีอุฮิบบุฮาซิซซูเราะห์ฉันชอบซูเราะห์นี้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกอลอินฮุบบะฮาอัดคอลกัลญันนะห์ท่านนบีได้บอกว่าการที่เจ้ารักซูเราะห์นี้เนี่ยมันทำให้เจ้าได้เข้าสวรรค์รอฮ์ติรมิซีวะกอละหะดีษุนฮะซัน
แล้วก็อิหม่ามติรมิซีได้บันทึกเอาไว้แล้วบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮัสซันหมายความว่าพี่น้องการที่ชายคนหนึ่งได้รักได้ชอบซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าความรักของเขาที่เขาได้ทำการรักซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้เข้าสู่สงสวรรค์แน่นอนนะพี่น้องในความรักต่ออัลกุรอานความรักต่อซูเราะห์นี้เนี่ยซึ่งเป็นความรักที่นำมาซึ่งการปฏิบัติท่านนบีก็เลยยืนยันให้ชายคนนี้ว่าการรักซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ชายคนนั้นเนี่ยได้เข้าสวรรค์وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن จากท่านอบูสัยด์อัลคุดรีได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากพวกยินก็คือยินที่ไม่ดีนั่นนะว่าไอ้นั่นอินซานแล้วให้รอดพ้นจากสายตาของมนุษย์ซึ่งเป็นสายตาแห่งการมองแล้วก็ทำให้เป็นโรคนะมองแล้วทำให้ป่วยฮัตตานะซะละตัลมุอาวิซะตานจนกระทั่งว่าซูเราะห์มุอาวิซะตานก็คือกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสนะก็คือเป็นซูเราะห์แห่งการขอความคุ้มครองทั้ง2ซูเราะห์เนี่ยพอเวลาที่2ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาท่านนบีก็อ่าน2ซูเราะห์นี้แล้วก็ไม่ต้องขอความคุ้มครองในดุอาแล้วหมายความว่าอ่านกุรอานเป็นดุอาเลยก็คืออ่านสองซูเราะห์นี้อ่านกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วกุลอูซุบิร็อบบินนาสเป็นการปกป้องให้รอดพ้นจากยินที่ไม่ดีและปกป้องให้รอดพ้นจากไอนุนอินซานก็คือไอนสายตาที่มองด้วยกับการที่มองมากๆทำให้เกิดโรคได้วะอันอบีฮุไรเราะฮ์ตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมินัลกุรอานซูเราะตุน30อายะห์شافعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك จากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีในกุรอานซูเราะตุน30อายะห์ในกุรอานมีซูเราะห์นึงที่มีอยู่30อายะห์ชาฟาอะตลิรอญูลินฮัตตากุฟิรละเป็นซูเราะห์ที่ให้การชะฟาอะห์กับคนคนหนึ่งจนกระทั่งว่าคนคนนั้นเนี่ยได้รับการอภัยโทษให้กับเขาไวฮิยาแล้วท่านนบีก็บอกว่าคือซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลก์หะดีษนี้รอวาฮุอบูดาวูดวะติรมิซีวะกอละหะดีษุนฮะซันอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันใช้เป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นพี่น้องซูเราะห์ตะบาเป็นซูเราะห์ที่ให้การชะฟาอะห์กับคนที่อ่านซูเราะห์ตะบานะก็เป็นหนึ่งในซูเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราได้อ่านต่อมาอันอบีมัสอูดอัลบัดรีรอฎิยัลลอฮุอันعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كافتا จากท่านอบูมัสอูดอัลบัดรีอัลบัดรีหมายความว่าเขาเป็นคนที่ได้ร่วมสงครามบะดรที่เวลาที่ใครร่วมสงครามบะดรแล้วมารายงานหะดีษเนี่ยเขาจะถูกกล่าวว่าอัลบัดรีเนี่ยเพราะมีความประเสริฐคนที่ร่วมสงครามบะดรเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอัลลัลลอฮอิตตะลาอะลาอะห์ลิบะดรฟะกอละอิอ์มะลูมาชิตุมฟะกอดวะญะบะตละกุมุลญันนะท่านนบีได้บอกว่าหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมองมายังคนที่ร่วมสงครามบะดรและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเจ้าจะทําอะไรก็ทําเพราะว่าสวรรค์นั้นเป็นของพวกเจ้าแล้วอันนี้มึงบอกให้รู้ว่าใครก็ตามที่ร่วมสงครามบะดรเขาคือซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าซึ่งมี310กว่าคนท่านนบีได้บอกในซูเราะห์ในหะดีษนี้ว่ามันกอรออบิลอายะตัยนมินอาคิรซูเราะตุลบะเกาะฮ์ฟีไลลาตินกะฟะตาใครที่อ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะฮ์ในค่ําคืนเนี่ยถือว่าพอเพียงสําหรับเขาแล้วก็คืออามะนัรรอซูลนะวะอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลาตัจอะลูบุยูตะกุมมะกาบิรอินนัชชัยฏอนยันฟิรุมินัลบัยติลละดีตุกเราะฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะฮ์รอฮุมุสลิมจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตัจอะลูบุยูตะกุมมะกาบิรพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทําให้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกุโบหมายความว่าให้อ่านกุรอานที่บ้านด้วยอย่าทําเหมือนกุโบเพราะว่าที่กุโบเนี่ยไม่มีการอ่านกุรอานนะท่านนบีได้บอกว่าลาตัจอะลูบุยูตะกุมมะกาบิรอย่าทําให้บ้านของพวกเจ้าเป็นกุโบเขาว่าให้อ่านกุรอานด้วยเพราะอินนัชชัยฏอนยันฟิรุมินัลบัยติลละดีตุกเราะฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะฮ์เพราะว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีจากบ้านที่ซูเราะห์บะเกาะฮ์ถูกอ่านหะดีษนี้บันทึกโดยหม่ามมุสลิมส่งเสริมให้เราได้รู้ว่าให้เราได้เห็นความสําคัญของการอ่านซูเราะห์บะเกาะฮ์
แล้วชัยฏอนเนี่ยจะหนีوعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله ورسوله هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري قال ليهنيك العلم أبا المنذر رواه مسلمจากท่านอุบัยบินกาบอุบัยบินกาบเนี่ยเป็นหนึ่งในครูสอนกุรอานที่มีความรู้ในเรื่องของกุรอานที่นครมะดีนะห์นะท่านอุบัยได้บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่ายาอะบันมุนซิรโออะบันมุนซิรก็คือเป็นกุนยะของอุบัยนะอะตัดรีอัยยูอายะตันมินกิตาบิลลาฮิมะอะกะอะอซอมเจ้ารู้มั้ยว่าอายะห์ไหนในอัลกุรอานเนี่ยที่เป็นอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกุลตุอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมฉันก็เลยตอบท่านนบีว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมก็คืออายะห์กุรซีอายะห์กุรซีฟะฎอรบะฟีซอดรีอุบัยได้บอกว่าท่านนบีก็เอามือเนี่ยมาจับที่อกของฉันคือมาตีที่อกของฉันนะวะกอลลิยะฮนิกัลอิลมุอบันมุนซิรยินดีด้วยกับความรู้โออบันมุนซิรหมายความว่าท่านนบีแสดงความยินดีว่าอุบัยบินกะอ์บเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานเวลาท่านนบีถามว่าอายะห์ไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอุบัยสามารถตอบได้มันตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราพบว่านักเรียนคนใดหรือว่าใครที่มีความรู้ตอบถูกเนี่ยให้เราแสดงความยินดีกับเขาว่าการที่มีความรู้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับการยกย่องหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษต่อมาว่าอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกอลوكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้เล่านะในหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของยินนะยินที่มาเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้นะมาดูว่าตัวบทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้เล่าว่ายังไงท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้เล่านะอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีเนี่ยได้มอบหมายให้ฉันเป็นคนที่ดูแลกองคลังซะกาตเดือนรอมฎอนฟะอาตานีอาตินแล้วก็มีคนนึงมาหาฉันฟะจะอะลายะห์ซุวามินัตตออามแล้วเขาก็คนนี้เนี่ยเขาก็มาจะมาเอาอาหารไปฟะอะคัตตุฮูฟะกุลตุลาอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉันเห็นฉันก็เลยมาจับพอจับฉันก็บอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเจ้าพาจับเจ้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอินนีมุฮตาจชายคนที่มาจะมาขโมยอาหารไปเนี่ยเขาบอกว่าฉันมีความต้องการว่าอะไรยะอียาฉันมีครอบครัวฉันมีลูกว่าบีฮาจะตุนชะดีดะฉันมีความจำเป็นอย่างมากฟาคัลไลตุอันฮูฟาสบะฮ์ตุแล้วฉันก็เลยปล่อยเขาไปเวลาเขาบอกว่าเขามีครอบครัวเขามีลูกหลานนะเขามีความจำเป็นอบูฮุรอยเราะห์ก็เลยปล่อยเขาไปเพราะเวลาตื่นเช้ามาฟากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นเช้ามาอบูฮุรอยเราะห์ยังไม่ทันเล่าเลยท่านนบีได้บอกว่ายาอบาฮุรอยเราะห์มาฟะอะละอะซีรุกัลบาริฮะท่านนบีถามเลยว่าอบูฮุรอยเราะห์เฉลยของเจ้าเมื่อคืนนี้เนี่ยทำอะไรกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ชะกาฮาจะตันวะอิยาลาอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันก็เลยบอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เขาร้องทุกข์ว่าเขามีความจำเป็นแล้วเขาก็มีลูกฟะรอฮิมตุฮูฟะคัลไลตุซะบีละฉันก็เลยสงสารแล้วฉันก็ปล่อยเขาไปฟะกอลท่านนบีก็เลยบอกว่าอะมาอินฮุกอดกะซะบะกะวะซะยะอูดท่านนบีก็เลยบอกเหมือนกับตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีนะท่านนบีก็เลยบอกกับท่านอบูฮุรอยเราะห์ว่าชายคนนั้นน่ะเขาโกหกเจ้าแต่คืนนี้มันมาอีกฟะอะรอฟตุอันนะฮูซะยะอูดลิกอลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะรอซัตตุฮูอบูฮุรอยเราะห์เลยบอกว่าฉันก็เลยรู้เลยว่ายังไงชายคนนั้นมันกลับมาแน่เพราะท่านนบีบอกเอาไว้ฉันก็เลยจ้องดักรอฟะจาอะยะห์ซูมินัตตออามแล้วชายคนนี้ก็มาแล้วก็มาจะมาขโมยอาหารไปอีกฟะกุลตุละอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุรอยเราะห์พอเวลาเห็นชายคนนั้นมาแล้วก็จะมาขโมยของไปอีกมาเอาอาหารไปอีกก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะพาเจ้าไปหาท่านนบีแน่กอละดะอ์นีฟะอินนีมุฮตาจะชายนั้นก็ขออีกบอกปล่อยฉันไปเถอะฉันมีความต้องการคือฉันจำเป็นจริงว่าอะไรอย่างยาลุนละอายาลุนละอาอูดแล้วฉันมีลูกๆนะฉันไม่กลับมาอีกแล้วฟะรอฮิมตุฮูฟะคัลไลตุซะบีละฮูฉันก็เลยสงสารอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าฉันก็สงสารเองเวลาบอกว่ามีลูกเนี่ยแล้วฉันก็เลยปล่อยไปฟ
ฟาอัสบะฮ์ตุฟะกอลายะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยท่านนบีก็บอกกับฉันอีกนะว่ายาอบูฮุไรรอมาฟะอะลักอะซีรุกันบาริฮะท่านนบีบอกท่านอบูฮุไรรออีกว่าอบูฮุไรรอเฉลยของเจ้าเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเป็นไงล่ะทำอะไรกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ชะกาฮาจะตันวะอิยาลันฟะรหิมตุฮุฟะคัลลัยตุซะบีนะโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เขาบอกว่าเขาจนเขามีความต้องการแล้วก็เขามีลูกๆฉันก็เลยสงสารแล้วฉันก็ปล่อยเขาไปกอลอินนะฮูกอดะกะดะบะวะซะยะอูอันนี้ครั้งที่2แล้วนะท่านนบีก็เลยบอกท่านอบูฮุไรรอฮ์ว่าชายคนนั้นเนี่ยมันโกหกแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกฟอรอซัตตุฮุสซาลิซะอบูฮุไรรอฮ์ก็เลยบอกว่าฉันไปดักดูมันเป็นครั้งที่3ในวันที่3ที่ท่านนบีบอกว่าจะมาอีกฟะจาอะยะฮซูมินัตตออามฟะอะคัตตูแล้วชายคนนั้นก็มาจริงๆเวลามาแล้วก็มาจะมาเอาอาหารไปนะฉันก็เลยจับเขามาفقلت لارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم แล้วฉันก็บอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะจับเจ้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้มาในครั้งแรกแล้วอบูฮุไรรอฮ์ก็มาเจอแล้วก็จะจับบอกว่าจะจับไปหาท่านนบีเขาก็บอกว่าฉันมีความต้องการฉันมีลูกปล่อยฉันไปเถอะอบูฮุไรรอฮ์ก็ปล่อยมารอบ2นะอบูฮุไรรอฮ์ก็มาจับได้อีกบอกว่าจะจับไปหาท่านนบีชายคนนี้บอกว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันมีครอบครัวอบูฮุไรรอฮ์สงสารอีกบอกกับท่านนบีต่อท่านนบีก็เลยบอกว่าชายคนนั้นเนี่ยโกหกแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกอบูฮุไรรอฮ์ก็เลยมาดักรอครั้งที่3นี่แหละฟะจาอะยะฮ์ตุมินัตตออามฟะอะคัตตุฮูแล้วก็ชายคนนั้นก็มาจริงๆแล้วก็กำลังจะขโมยอาหารไปเลยนะมาเอาอาหารไปเนี่ยอบูฮุไรรอฮ์บอกว่าฉันก็เลยจับไว้ฟะกุลตุลอัรฟันนะกะอิลารอซูลุลลาห์แล้วฉันจะพาเจ้าไปหาท่านนบีนี่มันรอบ3แล้ววะฮาซาอาคิรุซะลาซมรรอตินอันนะกะตะซอุมอันนะกะลาตะอูดแล้วได้บอกว่าอันนี้เป็นรอบที่3แล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วเจ้าเนี่ยอ้างว่าเจ้าจะไม่กลับมาอีกแต่ชายคนนี้ได้บอกอบูฮุไรรอฮ์ว่าดะอนีฟะอินนีอุอัลลิมุกะกะลิมาตินยันฟะอุกัลลอฮุบิฮาชายคนนี้เลยบอกว่าปล่อยฉันไปเถอะแล้วฉันจะสอนให้เจ้ารู้ถึงคำหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประโยชน์กับเจ้าด้วยกับคำนี้เนี่ยกุนตุมาฮุนฉันก็เลยถามยินอบูฮุไรรอฮ์ได้บอกกับท่านนบีเล่าท่านนบีฟังนะฉันก็เลยถามยินนั้นว่ามาฮุนน่ะแล้วพวกนั้นน่ะคือใครหมายอายะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคืออายะอะไรกาลิมาตต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือกาลิมาตอะไรกอลอิซาอาวัยพี่น้องดูนะดูคําสอนอิซาอาวัยตะอิลาฟิรอชิกะฟักรออายตันกุรซีเวลาที่เจ้าไปนอนเวลาที่เจ้าไปถึงที่นอนเนี่ยคือจะนอนเนี่ยฟักรออายตันกุรซีก็ให้อ่านอายะกุรซีฟะอินนะฮูลัยยะซาละอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษานะให้กับเจ้าคืออัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มันมาปกปักรักษาให้กับเจ้าวะลายักรอบูกะชัยฏอนฮัตตาตุสบิห์และชัยฏอนจะไม่เข้ามาใกล้เจ้าจนกระทั่งเจ้าตื่นเช้าฟะคัลไลตุซะบีละฮูฉันก็เลยปล่อยชายคนนั้นไปอบูฮุไรรอฮ์บอกนะฉันก็เลยปล่อยชายคนนี้ไปฟัสบะฮ์ตุฟะกอลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฟะอะลาอะซีรุกันบาริฮะพอเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยฉันก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฉันก็เลยมาตื่นเช้ามาเจอท่านนบีก็เลยถามเหมือนเดิมเลยนะว่าเฉลยศึกของเจ้าเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะทำอะไรล่ะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ซะอะมะอันนะฮูยุอัลลิมุนีกะลิมาตินตันฟะอุนียัลลอฮุบิฮาบูฮุไรรอฮ์บอกกับท่านนบีว่าชายคนนี้เนี่ยได้อ้างว่าเขาจะสอนคำหนึ่งนะจะสอนคำท่อนหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ประโยชน์กับเจ้าด้วยกับคำนี้ฉันก็เลยปล่อยเข้าไปกอลมาฮียะท่านนบีถามบูฮุไรรอฮ์ว่าแล้วก็อันไหนล่ะอายะห์ไหนล่ะที่ชายคนนั้นมาสอนเจ้านะกุนตุกอลลีอิซาอะวัยตะอิลาฟิรอชิกฟักรออายตันกุรซีมินอาวะลิฮาฮัตตาตักติมเวลาที่เจ้าจะไปนอนเนี่ยไปถึงที่นอนเนี่ยก็จงอ่านอายะกุรซีตั้งแต่แรกจนกระทั่งจบอายะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอายะกุรซีนะวะกอลลีลายะซาลุอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซแล้วชายคนนั้นได้บอกกับฉันบอกเราเล่าบอกกับท่านนบีนะว่าชายคนนั้นบอกกับฉันว่าซูอายะนี้เนี่ยจะเป็นที่ปกปักรักษาให้กับเจ้าวะลัยยักรอบะกะชัยฏอนฮัตตาตุสบิห์และชัยฏอนจะไม่เข้ามาใกล้จนกระทั่งตื่นเช้ามาท่านนบีได้บอกว่าอามาอินนะฮูกอดซอดะกอกะวะฮุวะกะซูบเวลาอบูฮุไรรอฮ์ได้เล่าให้ฟังว่าชายคนนั้นเนี่ยมาบอกถึงอายะที่สำคัญเนี่ยท่านนบีก็เลยบอกว่าสิ่งที่เฉลยคนนั้นมาบอกกับเจ้าเนี่ยเขาพูดจริงนะทั้งที่เขาเป็นจอมโกหกนะครับว่ายินมาบอกกับท่านอบูฮุไรรอฮ์
นะยินที่เป็นจอมโกหกเนี่ยแต่พอเวลาที่คับขันจริงๆเนี่ยเขาก็บอกท่านอบูเราะห์ว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่ชัยฏอนจะกลัวให้อ่านตอนไปถึงที่นอนแล้วตอนจะนอนแล้วท่านนบีว่าทั้งท่านนี่เป็นจอมโกหกเนี่ยแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมันพูดจริงตะอัลลัมมันตุคอติบมุนซุซะลาซินตะอัลลัมมันตุคอติบมุนซุซะลาซินยาบาฮุเรย์ราท่านนบีถามอบูฮุเรย์ราว่าเจ้ารู้มั้ยว่าเจ้าคุยกับใครทั้ง3คืนเนี่ยที่เจ้าคุยด้วยน่ะเป็นใครกุนตุลาอบูฮุเรย์ราก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นใครกอลซาคะชัยฏอนท่านนบีก็เลยบอกว่าที่เจ้าคุยด้วยนั่นน่ะคือชัยฏอนนะทั้งที่ชัยฏอนเป็นจอมโกหกแต่ในครั้งนี้เนี่ยไม่อยากจะเอาตัวรอดมันพูดจริงกับเจ้านี่เป็นอายะห์เป็นหะดีษที่บ่งบอกให้เราเห็นถึงความสำคัญของซูเราะห์หรือว่าอายะห์กุรซีนะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมและอายะห์กุรซีเนี่ยนะพี่น้องมีหะดีษให้เราได้อ่านในหลายๆอิริยาบถด้วยกันนะเพราะเป็นอายะห์ที่มีความสำคัญนะแล้วก็ชัยฏอนก็พี่น้องลองดูว่าอายะห์ไหนก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามดูอาหรือว่าอายะห์หรือซูเราะห์ไหนก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอ่านหลายครั้งเนี่ยให้เราคิดเลยว่าในความหมายเนี่ยมีความลึกซึ้งมากนะเพราะนั้นอายะห์กุรซีเนี่ยท่านนบีให้เราอ่านทั้งในยามเช้าให้เราอ่านทั้งหลังละหมาดทุกเวลาละหมาด5เวลานะให้เราอ่านให้เราอ่านทั้งในยามเย็นให้เราอ่านทั้งก่อนนอนนะเพราะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยว่าอายะห์นี้เนี่ยมีความสำคัญจงไปดูความหมายของอายะห์กุรซีกันหะดีษต่อมาวันอบิดดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันฮาฟิซะอัชรออายาตินมินอาวัลซูเราะติลกะฮฟอูซีมามินัดดัจจาลอบูดัรดะได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ท่องจํา10อายะตั้งแต่แรกของซูเราะห์กะฮฟเขาจะได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากดัจจาลดัจญาลก็คือหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์ที่มันจะมาแล้วก็จะมาเรียกร้องคนไปสู่การปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นใครก็ตามที่ท่องจํา10อายะห์แรกเขาจะได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากดัจญาลในบางรายงานนะในบางรีวายะห์บอกว่ามินอาคิรซูเราะติลกะฮฟบางรายงานบอกว่า10อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์กะฮฟและทั้ง2สายรายงานเนี่ยเป็นสิ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษต่อมานะหะดีษสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับในบทนี้เรื่องของการความสำคัญของซูเราะห์ต่างๆอายะห์ต่างๆวะอานิบนิอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบัยนะมาญิบรีลอะลัยฮิสสลามกออิดุนอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะมิอะนะกีฎันมินฟาวกิฮิอิบนุอับบาสนะได้รายงานบอกว่าระหว่างที่ในขณะที่ญิบรีลเนี่ยมานั่งอยู่ตรงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยินนะได้ยินเสียงซะมิอะนะกีฎันนะกีฎันนั่นคือเสียงได้ยินเสียงมาจากทางด้านบนฟะรอฟะอะรอซะฮูนะเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูนะกอลฮาซาบาบุนมินัสซะมาฟูติฮันยอมวะลัมยุฟตะฮ์กอตอิลลัลยอมแล้วท่านนบีก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นประตูจากฟากฟ้าที่ถูกเปิดในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ถูกเปิดนอกจากวันนี้เท่านั้นแหละฟะนะซะละมินฮุมมะลักแล้วก็มีมะลาอิกะฮ์ลงมาฟะกอลฮาซามะลักุนนะซะละอิลัลอัรฎลัมยะซันกอตอิลลัลยอมลัมยันซินกอตอิลลัลยอมแล้วท่านนบีก็บอกว่าอันนี้เป็นมลาอิกะฮ์ที่ลงมาที่พื้นดินในวันนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ลงมาในวันอื่นนะนอกจากวันนี้เท่านั้นฟะซัลลัมวะกอลอับชิรบินูไรนีอูตีตะฮูมาลัมยุตะฮูมานบียุนกับละกฟาติฮะตุลกิตาบวะคอวาติมุซูเราะตุลบะกอเราะห์ลันตักเราะอะบิฮัรฟินมินฮาอิลลาอูตีตะฮูพอมาลาอิกะฮ์ได้ลงมาในวันนั้นเนี่ยก็มาให้สลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอับชิรเอาข่าวดีไปด้วยกับรัศมี2ดวงอูตีตะฮูมาที่เจ้าได้รับมาหมายความแสงสว่าง2ดวงก็คือ2ข่าวดีเนี่ยลัมยุตะฮูมานบียุนกับละไม่มีนบีไหนที่ได้เหมือนดังที่เจ้าจะได้เนี่ยก็คือฟาติฮะตุลกิตาบและมาลาอิกะฮ์ก็บอกท่านนบีว่าฟาติฮะตุลกิตาบก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์วะคอวาติมุซูเราะตินบะกอเราะห์แล้วก็ตอนท้ายของซูเราะห์บะกอเราะห์ลันตะกรออะบิฮัรฟินมินฮาอิลลาอูตีตะฮูนะไม่การที่เจ้าได้อ่านฮุรูฟ1จาก2ตำแหน่งนี้เนี่ยเจ้าก็จะได้รับนะได้รับสิ่งนั้นนะตรงนี้บอกให้เราเห็นถึงความสำคัญของอายะท้ายๆของซูเราะห์บะกอเราะห์แล้วก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะนี่คือตัวอย่างที่อิหม่ามนะวีได้รวบรวมมาให้กับเรานะหนึ่งในความสำคัญหรือว่าในอายะที่มีความประเสริฐ
นะอายะที่มีความโดดเด่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกมาว่าเป็นอายะที่ปกป้องในที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นอายะที่ชัยฏอนจะกลัวเช่นอายะกุรซีหรือเป็นซูเราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเช่นซูเราะห์ฟาติฮะแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะมีการให้การชะฟาอะห์เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้รู้ถึงการเรียนรู้อัลกุรอานแล้วการที่เราได้ทำการอ่านกุรอานเพราะนั้นพี่น้องในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาทำการอ่านเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้ทำการเรียนรู้แล้วพระองค์ก็ได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงว่าซูเราะห์ไหนมีความสำคัญมากซูเราะห์ไหนมีความสำคัญซูเราะห์ไหนที่เราควรจะอ่านเวลาไหนอะไรยังไงเพราะนั้นให้เราทำการเรียนรู้จากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นำมาสู่การปฏิบัตินะและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับบทที่ว่าในเรื่องของการนะในการมาเรียนรู้มาทำการอ่านอัลกุรอานกันนะครับสำหรับวันนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์